ท่านผู้ชมครับและนี่คือรายการ World Class Smart Thai ครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนไทยคนเก่งระดับ World Class และตอนนี้ครับผมยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับเพราะว่าวงโยธวาทิตที่นี่ไปคว้ารางวัลระดับโลกมาได้ครับจะพาไปพบกับน้องๆและอาจารย์ของวงโยธวาทิตที่นี่กันครับสำหรับท่านผู้ชมอะไรคือความหมายของวงโยธวาทิตสำหรับวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีที่นี่เป็นที่รวบรวมของคนที่รักในเสียงเพลงรักในการแสดงและที่สำคัญทุกคนในทีมรักกันเสียงของเครื่องดนตรีหลายชนิดครับที่ประสานเสียงกันทำให้เราสัมผัสได้ถึงความกลมเกลียวรวมไปถึงการแสดงที่เข้ากับบทเพลงบรรเลงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่วงโยธวาทิตแห่งโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนำไปแสดงศักยภาพความสามัคคีและคว้าชัยในระดับโลกท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับวงโยธวาทิตบรัสแบนด์นะครับของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครับบอกว่าไปคว้ารางวัลระดับใหญ่มากๆเลยนะครับจัดการทุก4ปีครั้งและตอนนี้ก็อยู่กับทั้งน้องๆในวงและก็อาจารย์ผู้ควบคุมนะครับอาจารย์ประกอบครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับอาจารย์ประกอบครับบอกว่าไปคว้ารางวัลอธิบายให้เราฟังสักนิดนึงว่ารางวัลเป็นยังไงเห็นบอกว่า4ปีมีครั้งนึงเหรอครับครับคือปกติแล้ววงการประกวดดนตรีโลกเนี่ยเขาจะประกวด4ปีครั้งครั้งล่าสุดนี่คือครั้งที่17สุรศักดิ์มนตรีนั้นไปมาแล้ว4ครั้ง คือเมื่อปีพ.ศ. 2544และมาเป็น2548 2552และล่าสุดนี้คือครั้งที่17เป็น2000ปี2556ครับการไปประกวดครั้งนี้ปรากฏว่าสุรศักดิ์มนตรีเราได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็คือได้ระดับแชมป์โลกมาจากที่มีประเทศต่างๆทั่วโลกมาแข่งประมาณเกือบๆ30กว่าประเทศจำนวนวงก็เป็นร้อยๆวงนะครับของสุรศักดิ์มนตรีนั้นเราก็ไปประกวดในรุ่นของเวิร์นดิวิชั่นเวิร์นดิวิชั่นคือเป็นรุ่นใหญ่เป็นรุ่นโอเพ่นที่ประกวดแล้วก็ปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับแชมป์โลกรางวัลที่ได้มานั้นก็ประกอบด้วยอันที่1คือรางวัลแชมป์โลกคะแนนสูงสุด 93.74 คะแนนต่อมาก็จะเป็นรางวัลคะแนนสูงสุดประจำวันหรือว่าถ้วยเดย์ไพรส์และจากที่เราได้คะแนน 93.74 นี้ทำให้เราได้เหรียญทองเขาเรียกว่าเหรียญทองยอดเยี่ยมครับและจากรางวัลสูงสุดของการประกวดครั้งนี้เราก็ได้แชมป์โลกก็คือได้ธงเป็นธงแชมป์โลกมาครับก็ครับท่านผู้ชมครับฟังจากที่พูดไปแล้วนะครับมาดูไล่เรียงกันว่าน้องๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการไปคว้าแชมป์โลกมานะครับมีใครแล้วเขาทำอะไรในวงกันบ้างครับอาจารย์ครับรบกวนช่วยแนะนำน้องๆแต่ละคนหน่อยครับว่าชื่ออะไรกันอยู่ชั้นไหนแล้วทำหน้าที่อะไรในวงกันบ้างครับเชิญแนะนำตัวเองดีกว่าจะได้ครับครับชื่อเบญจรงค์ใจดีครับเป็นมีหน้าที่เป็นหัวหน้าเซกชันกลุ่มทำเป็ดครับทำเป็ดเครื่องเป่าแล้วก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงดูแลวงอยู่ชั้นอะไรครับชั้นม.5ครับม.5นะครับอ่ะเชิญครับสวัสดีครับผมนายกิติภพครับเล่นเปอร์คัสชันครับเป็นกลุ่มเครื่องตีครับแบบไหนเครื่องตีเป็นกลองเป็นเครื่องเสียงเป็นเบดดัมใหญ่ๆครับอ๋อครับครับผมอยู่ชั้นม.5ครับครับผมครับผมเด็กชายคณินพึกปิติครับอยู่ชั้นม.4ครับเล่นกลุ่มเครื่องเป่าครับเหมือนกันไหมเหมือนทำเป็ดไหมครับไม่เหมือนครับคนละประเภทกันครับชื่อมงคลบุญมิ่งเล่นคัลละการนักแสดงอยู่ม.2ครับนักแสดงน้องอะไรนะครับมงคลครับมงคลโอ้โหหน้าตานี้ได้เลยคำว่านักแสดงกับวงโยธวาทิตนี่คือเขาเล่นอะไรกันเราจะเห็นอะไรบนเล่นที่ไหนเล่นยังไงตีธงแบบที่เราเห็นโบกธงกันในสนามเวลาไปเห็นวงเยอะๆนี่เป็นยังไงมาจากหลายๆประเทศตื่นเต้นและมั่นใจว่าตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ด้วยนะครับอะไรเป็นไงครับอย่างวงของเราเป็นตีใช่ไหมครับครับตีบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็เห็นวงหลายประเทศครับแล้วก็เห็นวงในประเทศเราที่ไปด้วยหลายที่ผมก็ชื่นชมในฝีมือเขาแต่เขาก็ทึ่งในฝีมือคนไทยเหมือนกันครับไปครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าผมไปครั้งแรกครับคือเป็นครั้งแรกของเราที่ไปเลยครับแล้วไปเจอคนอื่นบางทีมาจากชาติยุโรปมาจากอะไรกลัวไหมความโอ้โหเขามากันพร้อมเพรียง30กว่าประเทศร้อยกว่าทีมครับกลัวไหมตอนนั้น
วนใหญ่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จะมีน่ากลัวก็ประเทศอินโดนีเซียนะครับร้องครับทำไมอ่ะครับผมชอบของเขาคือรู้สึกเขาทำได้ดีเป็นยังไงตอนแรกไปกะว่านี่ไปรอบแรกเหมือนกันครับหรือเป็นครับผมไปรอบแรกครับคิดไหมว่าจะได้แชมป์กลับมาไม่คิดครับคิดแต่ได้ประสบการณ์กลับมาในเมืองไทยครับแล้วยังไงไปวันนี้โอ้โหได้มาเล่นก็ดีแล้วดีใจแล้วนี่เหรอครับผมแล้วตอนได้รางวัลเป็นยังไงรู้สึกแบบเขาประกาศออกมาสุรศักดิ์มนตรีแบบเป็นแชมป์แล้วดีใจที่สุดครับเท่าที่ชีวิตนี้ครับซ้อมนานไหมครับหัวหน้าวงซ้อมนานครับใช้เวลามัน3เดือนก่อนที่แข่ง3เดือนหมายถึงว่าซ้อม3เดือนก่อนไปหรือว่ามาเก็บตัวกันจริงๆจังๆก่อน3เดือน3เดือนในช่วงนี้ก็มีมาเข้าค่ายที่โรงเรียนครับนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนอน3เดือนนี่คือมากินมานอนด้วยกันที่นี่เลยเก็บตัวครับแล้วก่อนไปเดินทางไปนู่นครับบรรยากาศเวลาเขาซ้อมเขาต้องทำอะไรบ้างวันๆก็คือเราจะซ้อมเป็นตารางครับว่าวันนี้ช่วงเวลานี้เราต้องทำอย่างนี้ว่าเครื่องรวมอยู่ลมแบนอะไรยังไงอย่างนี้ครับแล้วก็ซ้อมให้เป็นเวลาแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีแล้วก็เราจะมารันรวมกันนะครับมาเก็บเซตอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ตอนคืนก็จะมีแบบยังไงประเมินผลงานว่าวันนี้ได้อะไรบ้างอย่างนี้ครับแล้วซ้อมนี่คือตอนเปิดเทอมหรือปิดเทอมครับทั้งปิดเทอมแล้วก็เปิดเทอมด้วยครับรอแล้วสมมติถ้าปิดเทอมซ้อมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงปิดเทอมนี่ตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงคืนเลยครับนอนพักผ่อนวันนึงนี่คือ 7-8 ชั่วโมงเองครับโอ้โหอาจารย์นี่คือการเตรียมความพร้อมต้องมากขนาดนี้เหรอครับกับการไปแข่งในระดับนั้นคือที่จริงก่อนที่จะเก็บตัวเนี่ยอย่างช่วงปิดเทอมกลางเนี่ยเราก็เริ่มมาเช็คว่าเด็กที่เข้ามาในวงเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนสู้แค่ไหนหมายถึงว่ามาเช็คมาเข้าค่ายมาฝึกระเบียบวินัยฝึกอะไรต่างๆปรากฏว่าบางคนเข้ามาเด็กใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นเด็กม.1 ม.2เข้ามาใหม่ๆเนี่ยอยู่สัปดาห์เดียวขอกลับบ้านไม่สู้เราก็พยายามเช็คตัวนั้นออกมาเช็คมาเรื่อยๆแล้วเราจะได้เด็กที่เก่งจริงๆขึ้นมาพอเก่งจริงๆทีนี้มันจะเริ่มเป็นตัวจริงของการฝึกซ้อมพอปิดเทอมใหญ่ตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเอาจริงแล้วก็ช่วงประมาณ3เดือน4เดือนนี้นอนกินอยู่ในโรงเรียนตลอดครับการไปแข่งนี่คนในวงต้องสักกี่คนครับอาจารย์ก็ทั้งหมดที่ไปที่เป็นนักดนตรีนักแสดงทั้งหมด141คนแต่ว่าก็มีพี่สตาฟคือครูที่มาช่วยสอนเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งก็รวมทั้งหมดที่ไปช่วงนั้นก็คือ163ชีวิตก็ประกอบด้วยครูประกอบด้วยครูที่มาช่วยสอนต่างๆพวกอาจารย์พวกที่เป็นประสบการณ์ที่สอนมหาวิทยาลัยก็มาช่วยแล้วก็เป็นนักเรียนนักดนตรีรวมทั้งหมด163คนครับเดี๋ยวคงได้คุยกันนะครับว่าคนที่มาช่วยสอนเขาจะเป็นยังไงแล้วก็การบริหารจัดการคนทั้ง163คนท่านผู้ชมจะทำยังไงแต่ว่าถามประธานอีกนิดนึงว่าเวลาการแข่งเขามีการแบ่งประเภทไหมเหมือนเวลาวิ่งเขาจะไม่วิ่งระยะสั้นระยะยาวของเป็นวงโยธวาทิตเขามีการแบ่งประเภทกันก็แบ่งกันครับมีคือลักษณะของวงโยธวาทิตที่เราไปแข่งนี้เราแข่งประเภทแปรกระบวนหรือว่าดิสเพย์แต่ว่ามันจะมีประเภทเดินพาเลทเดินพาเลทหรือว่าประเภทอื่นๆเป็นคอนเสิร์ตอะไรก็มีแต่ว่าของไทยส่วนมากจะมีแข่งอยู่2ประเภทก็คือแปรกระบวนหรือว่าโชว์แบนหรือว่าดิสเพย์แปรกระบวนในสนามกับแบบที่2ที่ใช้ก็คือเดินพาเลทเดินขบวนเดินเป็นแถวตามที่เขากำหนดและแบบที่3ที่ไปแข่งของประเทศไทยก็คือคอนเสิร์ตครับนะคอนเสิร์ตและของเราได้แชมป์ประเภทไหนมาครับของเรานี้ได้แชมป์ประเภทแปรกระบวนหรือว่าดิสเพลย์หรือว่าโชว์แบนในรุ่นของเวิร์นดิวิชั่นซึ่งเป็นรุ่นที่ใหญ่เป็นรุ่นใหญ่สุดก็คือบอกว่าเป็นการแข่งที่โอเพนเปิดให้แข่งได้หมดเลยแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่สุดแต่เราได้แบบเดินแบบแปรกระบวนมานะครับทำหัวหน้าวงนิดนึงเรามีจุดเด่นอะไรเห็นอาจารย์บอกว่าแข่งกันตั้งร้อยกว่าทีมเราได้ที่1มานี่คิดว่าตัวเองเรามีจุดเด่นอะไรบ้างสำหรับพี่สมศักดิ์มนตรีครับก็เป็นด้วยของตัวโชว์ด้วยครับคอนเซปต์นี่คือชื่อโชว์ว่าวันเน็ตนะครับคือการแบบความสามัคคีการอยู่ร่วมกันนะครับความเป็นหนึ่งเดียวความศรัทธาในการอยู่ร่วมกันครับน้องทุกคนก็ตั้งใจทำในสิ่งนี้ด้วยครับที่นี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะได้รางวัลครั้งแรกมันจะเคยได้มาก่อนอันนี้จุดเด่นของความเป็นสมศักดิ์มนตรีเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือการไปครั้งนี้ที่จริงแล้วถ้าในสายตาของบางทีมเราเป็นรองแต่ว่าด้วยรูปแบบใหม่ของการแสดงในการบรรเลงเนี่ยคือทุกวงมักจะบรรเลงในแนวของเสียงดังแบบอะไรกระหึ่มดังแต่ก็เรามันประเภทเสียงเบาครับเสียงเบาแต่ว่าใช้คนมาก
เสียงนุ่มเสียงฟังแล้วหวานอะไรต่างๆเนี้ยพร้อมกับมีลีลาของการแสดงที่ฉีกแนวออกไปจากคนอื่นก็ทำให้กรรมการเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นแนวเป็นแนวใหม่ของการบรรเลงของการแสดงวงโยธวาทิตในลักษณะทำนองนี้เลยอาจจะมีส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามองคือทุกๆวงที่จะไปมักจะแบบลีลาของการแปรกระบวนการเสียงดนตรีที่ฟังนั้นจะดังมากแต่ของเรานี้มันเสียงจับไม่ไปเสียงดังเสียงหวานเสียงนุ่มแล้วก็มีอุปกรณ์การแสดงที่แปลกออกไปเป็นจุดที่แตกต่างเป็นชุดที่แตกต่างจากที่อื่นคือหลายวงหลายๆคนที่เขาอยู่ในวงการเขาบอกว่าไม่มีทางคือไม่อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับแต่พอจริงๆกรรมการเขามองคนละแบบกับที่คนอื่นก็มองเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าไปแข่งได้ก็ดีใจแล้วตอนอาจารย์ไปนี่อาจารย์พาไปคิดว่าจะได้แชมป์กลับมาไหมครับปีนี้คือสองจิตสองใจแชมป์มันอยากจะมีอยู่แต่ว่ามัน เรามีคู่แข่งของเราอยู่คู่แข่งจากเมืองไทยเราก็มีอยู่ทีนี้นอกจากรางวัลท่านผู้ชมครับสิ่งนึงที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือว่าการไปใช้ชีวิตเพราะว่าไม่ได้แข่งวัน2วันจบนะครับก็ต้องไม่มีการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการใช้ชีวิตที่นู่นแตกต่างจากที่นี่มั้ยก็การซ้อมก็อาจจะคล้ายๆกันมีการสลับบล็อกมั่งนะครับแต่เวลาพักก็จะมีแบบวงแบบที่มาอยู่ด้วยกันเป็นอินโดนีเซียกับโคลัมเบียครับ แล้วก็มีไอร์แลนด์ครับแล้วเป็นยังไงบ้างอาหารการกินที่อยู่เขาอาจารย์เขาปล่อยไปเที่ยวไหมก่อนแข่งก็มีแบบวันนี้ปล่อยผีไปเที่ยวกันมีไหมมีวันแรกปล่อยเดินไปซื้อของซื้อขนมแถวๆนั้นครับแล้วก็เขาจะพาไปเที่ยวอีกทีตอนหลังแข่งเสร็จครับรีบไปอยู่ที่นู่นนานแค่ไหนสองสัปดาห์ครับสองสัปดาห์คือมีวันแรกไปซื้อขนมแล้วไม่ให้ไปไหนเลยจนกว่าจะแข่งเสร็จมีช่วงเวลาพักบางทีถ้าเกิดซ้อมได้ตามที่แบบเป้าหมายไว้รุ่นพี่สตาฟเขาก็จะพาไปครับเป็นคนนำทางไปเดี๋ยวแล้วเป็นยังไงบ้างการซ้อมที่นู่นกับที่นี่ที่ไหนหนักกว่าคือการซ้อมที่นู่นจะแบบเหมือนจะสรุปเอาจริงเอาจังแล้วครับที่นี่จะเป็นการเก็บรายละเอียดไปครับเป็นยังไงบ้างตอนไปที่นู่นแล้วคือเวลาซ้อมนี่เห็นทีมอื่นเขาซ้อมกันบ้างไหมหรือว่าต่างคนต่างซ้อมอ๋อเห็นบ้างครับแล้วเป็นยังไงเห็นคนอื่นรู้สึกแบบโอ้โหใจแป้วอยากกลับบ้านมีความรู้สึกไหมหรือรู้สึกเออนี่แหละสู้ได้เหมือนกันไม่มีครับก็สู้ได้ครับหลบเป็นความมั่นคือมั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะเราซ้อมมาเยอะแล้วหรือว่ายังไงก็ทั้งสตาฟดีแล้วก็พวกน้องๆที่ซ้อมก็ตั้งใจหมดครับซ้อมที่นู่นวันนึงสักกี่ชั่วโมงครับก็แปดโมงเก้าโมงตื่นกินข้าวครับแล้วก็ซ้อมประมาณเที่ยงก็กินข้าวครับแล้วก็เย็นแล้วก็มากินข้าวแล้วก็ถึง4ทุ่มที่นู่นจะมืดช้ามากครับก็ซ้อมได้ดึกหน่อยครับทำไมครับหัวหน้าวงคือการซ้อมนี่คือเราต้องไปปรับไปจูนอะไรเพราะว่าเราซ้อมกันมาหนักมากแล้ว3เดือนบอกว่าเก็บตัวโอ้โหซ้อมมาตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนพอไปที่นู่นต้องมีการปรับยังไงถึง4ทุ่มเหมือนกันที่นู่นเวลาเราจะเป่าเงี้ยผมเป็นเรื่องเครื่องเป่าก็อากาศจะหนาวครับหนาวแล้วเครื่องก็จะเย็นนะครับแล้วแบบบางคนแบบเป่าปุ๊บอ่ะปากแห้งแล้วเป่าเมาส์บางทีแบบมันติดอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ชินเลยครับมันเย็นออเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับอุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร่ครับอุณหภูมินี่18 15ประมาณ18 18คือนั่นคือเย็นมากแล้วต้องไปจับสัมผัสเป็นเครื่องทองเหลืองด้วยครับอากาศก็จะเย็นมาแล้วก็แดดจะร้อนร้อนแบบแสบๆอ่ะครับแล้วก็ลมเย็นพัดมาก็ครับแล้วเป็นยังไงแล้วมีการแก้ไขยังไงหรือซ้อมไป2สัปดาห์มันชินเองจะเริ่มแรกๆโอ้2 3วันแรกนี่จะแบบเก่งเลยครับแบบเป่าไม่ค่อยออกเลยครับเช้ามานี่ต้องเป่าเมาเยอะๆเลยครับแล้วพอสัก4วันที่4วันที่5นี่เริ่มปรับตัวได้ก็เข้าที่แล้วครับมนสิทธิ์วันแรกๆโชว์ออกไหมอากาศมันเย็นออกออกนะไม่ได้เครียดเหมือนตอนนี้ใช่ไหมไม่คืออากาศหนาวไม่ยั่นนะแต่มีกล้องปุ๊บเขินโอเคได้ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นทีมที่เป็นตัวแทนนะครับก็เป็นหนึ่งในหลายๆทีมของประเทศไทยที่ไปแข่งแล้วก็คว้ารางวัลระดับโลกมานะครับแต่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้รางวัลเพราะว่าเก็บตัวกัน3เดือนท่านผู้ชม8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับไปที่นู่นเองก็ไม่ใช่ว่าไปแล้วก็จะสนุกสบายนะครับซ้อมกัน8โมงเช้าถึง4ทุ่มไม่มีอะไรครับที่ได้มาโดยไม่ต้องฝ่าฟันด้วยความพยายามครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเขามีความพยายามจนกระทั่งไปได้รางวัลจากต่างประเทศมาครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมครับว่าความเป็นมาความเป็นไปทำไมหลายคนถึงอยากจะมารวมตัวกันกลายเป็นวงโยธวาทิตเราก็ไปคว้าชัยถึงกันเท่าไหร่กันครับอ
ผู้ชมครับนี่คือรายการ World Class Smart Thai นะครับกลับมาดูกันว่าการบริหารคน100กว่าคนท่านผู้ชมรายการที่จะซ้อมให้ออกมานะครับเป็นผลงานชิ้นเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงจะลำบากมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงนะครับหลายๆคนน้องๆที่มารวมตัวกันเอ๊ะเขาเห็นอะไรเขามีความสนุกความสุขใจยังไงถึงมารวมตัวกันเป็นวงโยธวาทิตนะครับอาจารย์ครับ163คนไปต่างประเทศไหนจะต้องเรื่องเอกสารการจัดการอาหารการกินที่อยู่รวมไปถึงการซ้อมด้วยเราบริหารจัดการยังไงคนร้อยกว่าคนแบบนี้ครับอาจารย์ตรงนี้ค่อนข้างจะยากมากๆโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าคือเด็กที่ไปเนี่ยนักเรียนที่ไปส่วนหนึ่งนั้นเวลาขอวีซ่านี่จะมีปัญหามากครับเพราะว่าบางคนก็พ่อแม่แยกกันอยู่หรือบางคนอะไรอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เราต้องทำเรื่องขอเอกสารต้องทำเรื่องไปที่ทางเขตเพื่อจะได้รับคือต้องมีเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองโดยที่ผู้ปกครองอนุญาตนั้นต้องไปเซ็นที่เขตแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำพาสปอร์ตไปทำสิทธิ์เดินทางการดำเนินการก็ต้องไปติดต่อทางสถานทูตทางสถานทูตเขาจะต้องนัดสัมภาษณ์อีกจะครั้งล่าสุดไม่ต้องสัมภาษณ์เปลี่ยนจังหวัดเตรียมเอกสารให้พร้อมทุกอย่างที่เขาต้องการให้พร้อมแล้วก็ไปถึงเขาก็ตรวจสอบคนไหนที่ขาดก็เขาจะเรียกก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยสำหรับการทำแล้วด้านอาหารการกินเลยครับอาจารย์เพราะว่า113คนอยู่กัน2อาทิตย์นี่คือ10กว่ามื้อนะคือเขาถ้าทางโน้นเขาจะเป็นคนรับจัดการหมายถึงว่าเราติดต่อไปทางเนเธอร์แลนด์คล้ายๆมีครัวอยู่ที่นั้นแต่ว่าเป็นครัวที่เขารับทำอาหารให้กับคนที่ไปพักแต่ว่าอาหารที่กินก็คือตื่นเช้าก็ขนมปังตอนเที่ยงก็ขนมปังก็ตอนเย็นนะอาจจะมีข้าวซุปแต่ว่าซุปทางโน้นกับซุปเราคนละแบบกันก็หลายคนก็กว่าจะปรับตัวได้หนักแต่ขณะนี้กันเราก็มีอาหารสำรองไปครับอาหารสำรองที่หนักที่สุดคือมาม่าเนี่ยเอาไปเป็น 4-5 ลังเลยครับลังใหญ่ๆเพื่อว่าใครกินอะไรได้ไม่ได้เอานี้ได้แหละพอตอนดึกๆหิวก็มาม่าครับช่วยส่วนนึงแล้วในแง่ของเวลาซ้อมนะครับอาจารย์ร้อยกว่าคนการบริหารจัดการการจะแบ่งกลุ่มซ้อมการมาพักตั้งแต่ตอนเก็บตัวลำบากไหมครับคือเวลาซ้อมจะมีทางหัวหน้าเซ็กชันคอยคุมอย่างพวกเปอร์หรือพวกเล่นกลองก็จะมีกลุ่มชุดนั้นพวกที่เป็นนักแสดงเขาเรียกคาเลกาเนี่ยก็จะมีกลุ่มของคาเลกาเครื่องเป่าก็ยังแยกออกมาเป็นโลบาสเป็นไฮบาสอันเนี้ยโลบาสก็คือพวกตัวใหญ่ๆเขาเรียกทูบาอันนี้ก็จะมีกลุ่มแยกเป็นกลุ่มที่จะไปเล่นโน้ตเพลงของตัวไปซ้อมเพลงของตัวเองไว้พอถึงวันถึงช่วงเวลาก็จะมารวมเป็นเพลงมาก่อนคือซ้อมเพลงก่อนพอได้จุดตรงนั้นแล้วก็ต่อไปก็ไปซ้อมโค้ชที่ในสนามเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้เขาเล่นตรงนี้เขาเดินตรงไหนลูกจะเป็นแบบไหนยังไงต้องไปซ้อมโค้ชในสนามซึ่งในแต่ละหน้าที่จะมีครูคอยหรือว่ามีทีมงานคอยกำกับอย่างที่คนที่ซ้อมเพลงก็เป็นคนหนึ่งคนเขียนโค้ชก็เป็นคนหนึ่งทีนี้แต่ละเซ็กชันก็เหมือนกันอย่างพิทเปอร์ก็จะมีคนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้คอยควบคุมนะครับอย่างพี่ๆหลายคนเนี่ยก็จะมาควบคุมตรงนี้คือแบ่งเป็นส่วนๆแบ่งเป็นส่วนๆประกอบแล้วค่อยมารวมกันเพื่อจะซ้อมเขาเรียกเป็นการรันทูหมายถึงซ้อมรวมทีเดียวทั้งหมดเข้ามาครับหัวหน้าวงครับลำบากไหมเวลาอยู่ชั้นอะไรนะครับม.5ครับแล้วโหต้องดูแลพี่ๆน้องๆนั่นเป็นร้อยชีวิตนี่เป็นยังไงบ้างเราทำอะไรดูแลอะไรในวงบ้างครับก็คือจะดูแลเรื่องภาพรวมครับก็แบบจริงๆไม่ได้ดูแลคนเดียวครับคือม.5ก็คือแบ่งหน้าที่ด้วยกันดูแลครับเป็นแบบว่ารุ่นพี่คนนี้คือม.5เราจะมีแบบอยู่ตามคัลลากาดตามเปอร์คัชชั่นก็จะมีในแต่ละส่วนก็จะมีใช่ครับแบ่งงานกันไปรุ่นๆเดียวกับเราไปเขามารวมตัวยังไงเขาคุยกันยังไงกว่าจะเป็นผลงานของแต่ละส่วนนี่จะเป็นงานของรุ่นพี่สตาฟครับเขาจะคุยกันมาว่าอยากได้ซาวแบบนี้อยากได้โชว์แบบนี้อะไรอย่างงี้ครับเขาก็จะส่งไมค์ดีให้หัวหน้าเซสชั่นก็เป็นรุ่นพี่ที่ลองไมค์ดีก็ให้ทำแบบนี้แล้วก็จะมาสอนน้องว่าแล้วก็มารวมกันว่าผลเป็นยังไงอะไรยังไงมาสรุปอย่างเงี้ยครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงครับตอนที่ไปต่างประเทศอาหารการกินมีปัญหาไหมหรือชอบเลยแหมไปต่างประเทศทีมีนมเนยชีสไม่มีเลยครับเป็นปกติเราทานเป็นข้าวเนาะแล้วไปเจอเป็นขนมปังไปเจออะไรซุปก็ไม่เหมือนกันอาจารย์บอกมาถูกปากไหมโอเคไหมตอนแรกก็ถูกปากครับกินมันๆก็เบื่อเหมือนกันครับหรอครับผมเห็นเด็กไทยส่วนใหญ่ชอบอยากกินอาหารต่างประเทศ
แล้วยังตอนหลังแต่กลับมาพึ่งพามาม่าเยอะขึ้นแล้วครับกินเยอะขึ้นแล้วหรอไอ้ตอนบรรยากาศของการซ้อมเองเป็นยังไงปกติ3เดือนเก็บตัวเองกดดันเครียดไหมครับว่าเราจะได้ไปต่างประเทศเราจะได้ไปแสดงตอนที่เก็บตัวนี่เครียดไหมหนักไหมเครียดครับยังไงบ้างแบบจะทำได้ดีหรือเปล่าจะโชว์ออกมาเป็นยังไงครับกลัวไหมครับตอนแข่งนะกลัวไหมอยู่ๆมีเสียงเครื่องดนตรีเราแหลมขึ้นมาคนเดียวเลยผิดแบบกลางวงเคยกลัวบ้างไหมกลัวครับแล้วแต่ไม่เกิดนะครับผมไม่มีครับแล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับคือช่วงการไปใช้ชีวิตที่นู่นบรรยากาศเรารู้สึกคุ้มค่าไหมแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะคุ้มครับแล้วไปยังไงมายังไงทำไมถึงเลือกที่จะเข้ามาเป็นวงโยธวาทิตเพราะว่ากิจกรรมท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มัธยมก็มีเยอะนะมีอาจจะเล่นกีฬาก็ได้ศิลปะทำไมถึงเลือกเป็นวงโยธวาทิตครับผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมย้ายมาจากโรงเรียนอื่นมาที่นี่ครับคือเล่นมาก่อนแล้วก็ย้ายมาที่นี่หรือว่าเพราะว่าที่นี่มีวงโยธวาทิตเลยย้ายมาอ๋อคือผมเล่นวงโยธวาทิตมาก่อนแล้วก็ได้รู้จักที่นี่ก็ผมก็ชอบที่นี่มานานแล้วแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่เลยครับชอบวงโยหรือโรงเรียนครับชอบวงโยที่นี่ครับย้ายมาเรียนที่นี่เพราะวงโยธวาทิตยังไงทำไมถึงชอบเขาเก่งเขามีชื่อเสียงหรือยังไงคือ4ปีที่แล้วที่รุ่นพี่ๆเขาทำไว้ครับผมที่ไปแข่งเมื่อ4ปีที่แล้วผมชอบเพลงชอบการแสดงของเขาครับก็เลยย้ายมาเรียนที่นี่คืออยากมาเป็นส่วนหนึ่งของวงโยธวาทิตที่นี่โอ้โหท่านผู้ชมสุดยอดนะครับคือนี่ถูกใจจนกระทั่งมามาเรียนที่นี่เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของบรัสแบนด์สุรศักดิ์มนตรีเลยนะครับอ่ะทีนี้มนเสดเป็นอะไรนะการแล้วนักแสดงคือที่ต้องหมุนธงสะบัดธงอยู่ในสนามเขามีอย่างอื่นมีเครื่องเป่ามีเครื่องตีทำไมถึงอยากเป็นนักแสดงชอบเอาว่ากันง่ายๆเลยการเป็นนักแสดงสนุกตรงไหนตรงที่ต่อท่ายังไงครับต่อท่าคือพี่สตาร์เขาจะคิดท่ามาให้เราเล่นว่าเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ถ้าเล่นไม่ได้ก็เปลี่ยนหมายถึงท่าในการโบกธงเนี่ยนะครับไม้อันนึงใส่ธงเข้าไปมันทำท่วงท่าได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอชอบยังไงแบบท่าไหนอะไรยังไงว่าเขามีชื่อท่าไหมเวลาซ้อมมีชอบท่าไหนแล้วเขาเล่นกันยังไงโยนขึ้นไปแล้วรับคือยังไงโยนธงขึ้นไปเหมือนที่ดัมเมเยอร์โยนไม้อะไรอย่างนั้นนะใช่เอาธงทำได้ด้วยเหรอได้ท่านผู้ชมนี่รูปร่างขนาดไม่น่าจะน่าจะตัวเล็กกว่าธงแต่แบบคือชอบแล้วคิดว่าการเล่นธงนี่คือเคยคิดรู้สึกอยากไปเป็นนักดนตรีบ้างไหมไม่มาเพื่ออย่างนี้เพื่อสิ่งนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสิ่งที่คนก็ชอบแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดถ้าได้เห็นภาพแล้วนะครับท่านผู้ชมคือน่าตกใจจริงๆผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าธงสามารถโยนขึ้นไปได้นี่ตอนนี้ข้างนอกก็โยนกันอยู่พอดีเลยนะครับทีนี้อาจารย์ครับขออนุญาตกลับไปในการออกแบบในการจัดการกว่าจะออกมาเป็น1โชว์เนี่ยใครเป็นคนคิดใครเป็นคนนั่งสร้างมันขึ้นมาครับและการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยก้าวไปพร้อมๆกันกับโชว์นึงเนี่ยใช้เวลานานสักประมาณเท่าไหร่ก็โอ้ใช้เวลานานมากครับคือการซ้อมแต่ละโชว์แต่ละชุดนี่ใช้เวลานานมากซ้อมไปแล้วมันเล่นไม่ได้คือบางทีเราวางแผนว่าจะเล่นแนวนี้แต่พอออกจริงๆแล้วมันทำไม่ได้ไม่สามารถก็ต้องเปลี่ยนต้องปรับต้องอะไรต่างๆแม้แต่ขณะที่เดินทางไปอยู่ในเนเธอร์แลนด์บางทีต้องปรับบางส่วนเพราะว่าอุปกรณ์การแสดงบางอย่างนี่ที่เราซ้อมในประเทศไทยมันเอาไปไม่ได้เอาไปได้เนื่องจากว่าน้ำหนักเกินก็ต้องไปปรับทางโน้นใหม่เพราะนั้นในสิบกว่าวันเนี่ยในสองสัปดาห์ที่เราไปอยู่ตรงนั้นนอกจากที่นักเรียนต้องไปปรับตัวปรับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ไปปรับแผนต่างๆในสิ่งที่มันยังไม่เรียบร้อยปรับเพลงปรับอะไรต่างๆโดยที่ผู้ที่มีความสามารถมันต้องสูงต้องต่ำต้องอะไรต่างๆตามแนวความคิดที่เขาได้ยินได้ฟังหัวหน้าครับถ้าเกิดสมมติไปพื้นที่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนมันมีผลขนาดไหนต่อการแสดงถ้าเป็นเรื่องพื้นที่นี่จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราจะมีการเดินเราก็จะไปทำแบบป้ายยาที่นู่นบอกว่าเลขตรงนี้ทำเลขใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้น้องๆเดินกันได้เหมือนปกติครับตรงนี้เองเราอยู่ม .5 นะครับโทษนะครับเข้าวงโยธวาทิตตั้งแต่อายุชั้นไหนเอ่ยคือผมมาเหมือนคนนี้เลยครับมาจากโรงเรียนพ่อวงโยที่นี่ตอนม .4 ครับด้วยเหมือนกันหรือเปล่าครับจะด้วยแต่เขาไม่เนี่ยอ๋ออันนี้คือมาแล้วมาเข้าวงอันนี้คือเข้ามาพ่อวงโยธวาทิตทำไมครับคือเห็นปุ๊บที่นี่ใช่เลยก็คือเคยดูคลิปของวงนี้สมัยก่อนนะครับแล้วแบบสไตล์ไม่เหมือนที่อื่นนะครับมีสไตล์แบบแปลกๆแต่ทุกปีเลยครับเลยชอบครับ
ความแปลกความแตกต่างมันเป็นยังไงเพราะว่าโอเคในส่วนตัวของพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาแตกต่างกันยังไงแล้วก็รู้ว่าลงไปในสนามมีการสะบัดธงมีเครื่องดนตรีประกอบความแตกต่างที่เราเห็นอยู่ตรงไหนตอนนั้นในฐานะที่เป็นคนเล่นดนตรีเหมือนกันครับที่ก่อนเข้ามาที่นี่ครับก็คืออีกอย่างคือวงนี้เป็นวงที่เป็นเครื่องทองเหลืองล้วนนะเครื่องบาสนี่ครับไม่มีพวกวูดบีนครับก็เลยเราชอบแล้วครับแล้วก็เพลงนี่แบบเพลงเล่นนี่แบบจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับจะเป็นทุกปีนี่จะเป็นเพลงของวงเรามีการแต่งเองหมดเลยครับแต่งเพลงเองใช้เครื่องทองเหลืองล้วนอาจารย์เอิงมาแต่งเพลงให้ทุกเดือนแล้วคือเห็นปุ๊บตอนนั้นที่เห็นจำได้ว่าตอนดูนี่อยู่ชั้นไหนครับตอนดูนี่อยู่ตอนม.2ถึงม.3ครับที่ดูแล้วพอดูปุ๊บรู้สึกอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของที่สุรศักดิ์มนตรีเลยครับโอ้เหมือนกันไหมครับอันนั้นดูคลิปนี่คือดูที่ดูเป็นคลิปอะไรคลิปของผมดูพวกตีกองครับดัมเบิลเทิลครับของที่นี่เลยครับผมแล้วพอดูปุ๊บชอบใช่เลยครับมันเป็นยังไงครับความรู้สึกของการดูแล้วรู้สึกเอ๊ะที่นี่แหละใช่คือสไตล์ของเขาครับเขาแบบมันกับมันอินกับเขาครับอินกับแบบโชว์ครับแล้วในความแตกต่างของความมันเป็นยังไงขออนุญาตนะครับคือไม่ได้เอ่ยที่โรงเรียนเก่านะครับแต่ว่าที่เก่าไม่มันเท่าที่นี่หรอคือโรงเรียนเก่ามันไม่ค่อยได้ไปไหนครับแต่ที่นี่แบบโชว์ครับคือนอกจากเรื่องของดนตรีก็แปลกใหม่เป็นเครื่องทองเหลืองล้วนคือมีโอกาสได้ไปโชว์ไปแสดงออกหลายๆที่เออแล้วตรงนี้อาจารย์ครับในแง่ของค่าใช้จ่ายอ่ะว่ากันเงี้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วคนเป็นร้อยคนด้วยในการที่จะไปโชว์ตรงนี้มีใครสนับสนุนยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ส่วนมากก็มีสปอนเซอร์ของจากหน่วยงานต่างๆหน่วยงานต่างๆก็อย่างที่บอกว่าลำดับแรกสุดที่เราสามารถไปได้ในครั้งนี้ก็คือทางรัฐบาลครับบังเอิญว่าสามารถขอเงินได้ส่วนหนึ่งก็คือทางนายกรัฐมนตรีอนุมัติมา7.9 ล้านครับและนอกจากนั้นก็จะเป็นหน่วยงานของออมสินให้มา1 ล้านปตท.ให้มา500,000แล้วก็บริษัท Apple ให้มา2 ล้านแล้วก็มีอื่นๆอีกนะก็รู้สึกว่าจะเยอะส่วนหนึ่งแล้วก็โรงเรียนก็ได้มาส่วนหนึ่งและที่สำคัญที่ลืมใช่ไม่ได้ก็คือผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเนี่ยวงโยเนี่ยขอช่วยในเรื่องของชุดในเรื่องของค่าอาหารการกินต่างๆในการเข้าค่ายต่างๆนี่เขาจะช่วยแม้ก็ช่วยกันหาด้วยคือทอดผ้าป่าผู้ปกครองจัดทอดผ้าป่าเพื่อวงโยธวาทิตเพื่อจะหาเงินให้กับวงโยธวาทิตโดยผู้ปกครองนักเรียนวงโยธวาทิตแล้วแบบนี้ทางวงได้มีการพยายามที่จะสนับสนุนตัวเองมีการไปออกงานรับงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับอาจารย์รับงานนี้รับเข้ามาเยอะมากแต่ว่าเราก็เกรงใจบางทีเรารับงานเนี่ยเราได้ค่าตอบแทนมาบางทีเรียกมากก็สงสารครับก็เรียกก็พอประมาณก็ได้มาส่วนหนึ่งนั้นก็เอามาบริหารจัดการในอยู่ในวงอย่างเช่นโดยปกติแล้วเวลาออกงานแต่ละครั้งเนี่ยเราหน้าทางวงน่าจะให้เป็นเบี้ยเลี้ยงกับเด็กที่ออกงานแต่ว่าในวงนี้เราตกลงว่าไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้คือเอาเงินส่วนนี้มาเก็บสะสมเพื่อจะซื้ออะไรบางอย่างอย่างเช่นมีเครื่องดนตรีบางชิ้นที่มันสูญมันขาดมันชำรุดเสียหายอย่างเช่นไม้กลองหนังกลองเนี่ยมันจะซื้อบ่อยมากก็เอาเงินส่วนนี้มาบริหารจัดการหรือไม่ก็วันสำคัญอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่วันเด็กต่างๆเนี่ยอ้าวเลี้ยงกันใหญ่แบบปิดร้านเลยอย่างเช่นอะไรเลี้ยงหมูกระทะแบบนี้สั่งปิดร้านหมูกระทะนั้นให้ทั้งวงเข้ากินอย่างเต็มที่ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือทุกคนมาแล้วก็ไม่ใช่มาได้แต่ว่ามาเสียสละเพื่อวงนะครับใช่มาเสียสละแล้วก็มีค่าตอบแทนบางส่วนครับทีนี้ท่านผู้ชมครับอีกครั้งนึงที่จะมีงานแข่งขันก็คืออีก4ปีข้างหน้าแน่นอนว่าน้องบางคนอาจจะไม่ได้เรียนชั้นมัธยมอยู่แล้วนะครับแต่ว่า4ปีหน้าไปกับเข้าอีกครั้งมั้ยเราหวังว่าจะได้รางวัลแบบปีนี้มั้ยหวังนะอาจารย์ครับ4ปีข้างหน้าไปมั้ยแล้วหวังรางวัลเดิมมั้ยครับที่1มั้ยก็4ปีข้างหน้าเราต้องไปรักษาแชมป์ครับจะต้องไปอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับยืนยันเลยนะครับ4ปีข้างหน้าครับสุรศักดิ์มนตรีจะไปรักษาแชมป์นะครับแหมฟังแบบนี้แล้วก็ดีใจครับที่น้องๆของคนไทยที่ไปสร้างชื่อกันระดับโลกเลยทีเดียวครับทีนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูว่าที่บอกว่าเป็นทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับกว่าจะมาเป็นโชว์ได้ชุดหนึ่งทีมงานจะเป็นใครแล้วก็เขาทำอะไรกันในวงบ้างครับWe'll be right back.
ผู้ชมครับนี่คือรายการ World Class Smart Thai นะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคนที่บอกว่าเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับอาจารย์ครับทั้งสองท่านนี่ทำในส่วนไหนยังไงบ้างครับคนแรกนี่ก็ในเรื่องของ percussion ก็คือเรื่องของกลองส่วนอีกคนนั้นในเรื่องของเครื่องเป่าครับอยากย้ายก็แนะนำตัวแล้วก็หน้าที่ที่ชัดเจนนิดหนึ่งครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมชื่อบีครับดูแลในส่วนของ percussion ครับก็คือเครื่องตีนะเครื่องตีนี่ทั้งหมดเลยก็เครื่องกลองส่วนหลักก็คือจะเป็นกลองครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งของพิทเปอร์คัชชั่นก็จะเป็นพี่คนอ๋อครับอันนี้คุณสวัสดีครับผมชื่อต้นนะครับก็จะดูแลในเรื่องของเครื่องเป่าเครื่องเป่าทั้งหมดเลยในการแสดงตรงนี้ตรงนี้เองทั้งสองท่านมาสอนนี่เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์พิเศษที่เซ็นสัญญากับโรงเรียนนะครับก็เป็นอาจารย์พิเศษของวงโยธวาทิตที่นี่เลยครับผมแล้วตอนนี้ปกติจริงๆทำอะไรอยู่ครับนอกเหนือจากที่สอนอยู่ที่นี่แล้วก็จะรับงานสอนข้างนอกแล้วก็เรียนคือยังเรียนอยู่แล้วก็รับงานเป็นอาจารย์ด้วยใช่ครับก็เรียนแล้วก็รับงานด้านนอกงานเกี่ยวกับวงโยธวาทิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเพลงเรื่องทำโชว์ในแต่ละโรงเรียนที่ติดต่อมานี่คือคุณต้นเคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ในวงโยได้หรือเปล่าว่าเคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับอ๋อคือเป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยเรียนด้านดนตรีด้วยแล้วก็เลยกลับมาช่วยที่นี่อีกทีนึงครับโอ้โหแล้วก่อนหน้านี้ที่เคยไปแข่งคุณต้นได้ไปกับเขาไหมครับอ๋อผมได้ไปมาตั้งแต่ปี48ปี52แล้วก็ปีล่าสุดครับที่ไปมาปีล่าสุดนี่คือไปในฐานะคนที่มาควบคุมใช่ครับแล้วก็ลงเล่นก็คือเป็นคอนดักเตอร์คนกำกับจังหวะอ๋อกับบีอีกคนนึงเวลาในวงนี่ต้องใช้คอนดักเตอร์2คนเลยเหรอครับคอนดักเตอร์จริงๆใช้ประมาณ4คนครับวงโยธวาทิตไหนครับที่บรรเลงในสนามจะใช้4คนเพื่อในมุมมองในแต่ละส่วนที่เวลานักดนตรีในสนามมองมาจะได้เห็นจังหวะได้เห็นอะไรตรงไหนที่คอนดักเตอร์ได้ให้มาคือแปลว่าทั้ง4คนต้องอำนวยเพลงในจังหวะเดียวกันแบบเดียวกันไปอยู่4มุมใช่ครับเวลาเขาหันหน้าหันซ้ายขวาจะได้เห็นเหมือนกันใช่ครับท่านผู้ชมนี่ผมก็เพิ่งทราบนะว่าต้องใช้คอนดักเตอร์ถึง4คนสำหรับการแสดง1ครั้งแล้วคุณบีเหมือนกันไหมครับคือเป็นศิษย์เก่าที่ของที่นี่เหมือนกันครับครับแล้วตอนนี้คุณบีทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็สอนเป็นอาจารย์พิเศษที่นี่ครับอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคือเป็นอาจารย์พิเศษในด้านของวงโยธวาทิตอย่างที่บอกเลยครับเสน่ห์ของวงโยธวาทิตอยู่ตรงไหนทำไมถึงตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็เข้าไปร่วมครับเป็นคนที่นักดนตรีอาชีพด้วยเหมือนกันใช่ครับก็เล่นมาก่อนเสน่ห์ของเขาอยู่ตรงไหนเสน่ห์ผมว่ามันได้เรื่องของการอยู่ร่วมกันมากครับในคนหมู่มากพอปกติถ้าเล่นวงสตริงมันก็แค่5คน6คนอะไรเงี้ยแต่นี่เราอยู่กันดีแบบ50 60คนครับมันก็ได้เรื่องเพื่อนเรื่องในมิตรภาพแล้วก็เรื่องความสามัคคีอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบใช้ชีวิตร่วมกันเพราะเราต้องบางทีก็ต้องเข้าค่ายกินนอนอยู่ด้วยกันมันก็แบบมันผูกพันมากกว่าครับครับมันแบบมันสร้างอะไรหลายๆอย่างครับมันไม่เหมือนกิจกรรมอื่นครับเราขึ้นปกติคนที่เล่นดนตรีทำเป็นวง 4-5 คนก็รู้สึกเอ๊ะคนนี้เล่นเบสคนนั้นเล่นกีตาร์ทุกคนดูมีส่วนร่วมแต่นี่คน 5-60 คนคนเป็น100คนทำหน้าที่อาจจะแค่คนนี้เป็นเครื่องเป่าใน1คนในกลุ่มใหญ่ๆสนุกเหรอครับรู้สึกเอ๊ะมันเป็นตัวเล็กๆในนั้นหรือเปล่ามันสนุกก็ตรงเนี้ยมันเหมือนผมว่ามันเปรียบเหมือนโน้ตดนตรีมากกว่าใน1เพลงมันก็มีหลายโน้ตถูกมั้ยครับจะออกมาเป็นเพลงนึงเอ๊ะ1วงก็เปรียบว่าเหมือน1เพลงนะทุกๆคนก็จะเป็นโน้ตแต่ละตัวคือมีส่วนสำคัญเหมือนทุกคนสำคัญหมดครับไม่ว่าจะพวกน้องที่โยนธงเล่นธงอะไรเงี้ยครับทุกคนสำคัญหมดแต่ไซส์จะใหญ่ขึ้นใช่โตดนตรี 4-5 คนแบบนั้นอาจารย์แบบนี้มีสักกี่คนที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์วงโยธวาทิตของสุรศักดิ์ก็มีเป็น10อ่ะก็คือวงโยธวาทิตเนี่ยแต่ละโรงเรียนศิษย์เก่าเนี่ยพอเขาจบไปแล้วเนี่ยบางคนที่เขาไปเรียนทางสายดนตรีครับเขามักจะกลับมาหาโรงเรียนเวลาโรงเรียนมีงานสมมติมีการประกวดวงโยธวาทิตอย่างสุศักดิ์มีการประกวดวงโยธวาทิตปั๊บเนี่ยแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ตัวเองที่จะต้องดึงมาช่วยโรงเรียนขณะที่มาช่วยโรงเรียนแล้วมีเพื่อนที่เขารู้จักที่มีความสามารถในด้านต่างๆก็ดึงมาด้วยคือจบแล้วไปเรียนปุ๊บไปเจอคนนั้นเก่งก็ดึงมาช่วยดึงมาช่วยใครที่มีความเก่งทางด้านใดก็พยายามถ้าส่วนไหนที่เราขาดเราก็ดึงเข้ามาช่วยครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความผูกพันเพราะว่ากลุ่มศิษย์เก่าทั้งหมดเนี่ยเขาอยู่กันบางคนอยู่6ปีบางคน3ปี4ปีแล้วก็แต่เนี่ยความผูกพันเนี้ยอยู่กินนอนร้อนหนาวเพราะนั้นมันจะมีความสามัคคีกลมเกลียวพี่น้องครับ
็จะเป็นลักษณะแบบนี้เกือบทุกโรงเรียนนะครับที่เป็นวงโยธวาทิตท่านผู้ชมแต่ผมเชื่อว่ามีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ผู้ปกครองหลายท่านรู้สึกสงสัยเหมือนกันเหมือนผมแน่นอนว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาซ้อมหนักขนาดนี้จะเสียการเรียนหรือเปล่านะครับในมุมมองของอาจารย์ประกอบก่อนเพราะว่าเห็นบอกว่าโหถ้าเป็นช่วงเก็บตัวนี่ซ้อมตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงคืนรวมถึงเปิดเทอมบางทีก็ยังต้องซ้อมด้วยตรงนี้น้องๆก็จะเสียการเรียนไหมครับคือเสียการเรียนหรือไม่มีส่วนบ้างแต่ว่าโดยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยในวงเนี่ยที่ผ่านมาเนี้ยเด็กเรียนจบม.3ได้เกรด 4.00 ที่อยู่ในวงตอนอยู่ในวงอยู่ได้เกรด 4.00 แต่ว่าบางคนคือการทำกิจกรรมโยธวาทิตหรือเป็นฟุตบอลหรืออะไรก็แต่กิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเด็กขึ้นอยู่กับตัวผู้ปกครองกิจกรรมเป็นตัวเสริมให้เขาถ้าหาว่าเขารับผิดชอบรู้หน้าที่เวลานี้มาซ้อมดนตรีช่วงนี้ไปเรียนหนังสือช่วงนี้ไปพักผ่อนถ้าเขาแบ่งเวลาถูกต้องเนี่ยไม่กระทบกับการเรียนนักเรียนวงโยธวาทิตเยอะมากๆที่เขาจบไปเขาเรียนวิศวะมีบางคนเรียนหมอนะครับคือจะบอกว่าทำกิจกรรมแล้วไม่มีเวลาอาจารย์บอกไม่จริง มีคนเรียนวิศวะเรียนหมอได้ด้วยซ้ำไปมีเรียนวิศวะเรียนหมอเรียนอะไรต่างๆได้เหมือนกับคนอื่นเพียงแต่ว่าเขาจัดสรรเวลาถูกไหมที่มันมีผลกระทบกับบางคนก็คือแบ่งเวลาไม่ถูกบางคนก็ซ้อมดนตรีเรียนที่ไม่เรียนก็มีแต่บางคนถึงเวลานี้ซ้อมมาซ้อมปกติถึงเวลานี้ไปเรียนพิเศษหรือถึงเวลานี้ทำการบ้านถ้าคนที่เป็นแบบนี้มีอยู่เยอะแต่ว่าคนที่มีผลกระทบกับการเรียนของการเล่นดนตรีก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวนี้มันจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลคือจริงๆขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองไม่ใช่ว่าจะบอกว่าทำกิจกรรมแล้วจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยที่จริงกิจกรรมเป็นตัวเสริมให้เขาได้ประสบการณ์อะไรมากมายครับโยธวาทิตนี่ถ้าคนที่มาสัมผัสจริงๆเขาได้เกือบทุกอย่างความมีระเบียบวินัยความอดทนความเข้มแข็งเด็กที่จบจากวงโยธวาทิตไปทำงานนะครับเท่าที่ผมติดตามผมทำงานนี้มา10กว่าปีเนี่ยเป็นหัวหน้าแล้วเวลาไปทำงานจะไม่ค่อยมีปัญหากับหัวหน้างานเพราะเขาเหนื่อยมาก่อนแล้วเขาลำบากมาก่อนแล้วเขารู้ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรนะครับถ้าติดตามเนี่ยจะเป็นงานที่เขาไปทำงานเขาจะไม่ค่อยมีผลกระทบกับหัวหน้าฝึกการใช้ชีวิตการทำงานต้องรู้มาแล้วทีนี้คุณบีครับอยู่มาตั้งแต่เป็นเด็กในวงโยธวาทิตเองจนกระทั่งมาเป็นคนสอนเสียการเรียนไหมมองว่าน้องๆรุ่นนี้ถ้าเกิดทำกิจกรรมเสียการเรียนไหมครับจริงๆก็เหมือนที่อาจารย์ประกอบบอกมันไม่เสียมันอยู่ที่เราแบ่งว่าเวลาไหนเป็นเวลาไหนครับอย่างเรื่องพักผ่อนบางทีก็มันจะเสียแค่เรื่องเขาเรียกการไปอยู่กับเพื่อนข้างนอกมันก็จะน้อยลงแต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะครับบางทีเด็กก็จะไม่ไปเล่นเกมคือแทนที่จะไปเดินห้างไปเล่นเกมไปช่วยอะไรก็เอาเวลามาซ้อมใช่ครับก็มีความรู้ติดตัวมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าคือทำกิจกรรมไปเรียนไปก็ไม่เสียถ้าเกิดแบ่งเวลาถูกไม่เสียหรอกแล้วคนที่ต้นถ้าเกิดคนที่เพราะว่าเรียนด้านดนตรีอยู่ด้วยคนที่อยู่วงโยธวาทิตบางคนเห็นเมื่อกี้บอกว่าแหมชอบวงโยขนาดมาสมัครเรียนที่นี่เลยการอยู่กับดนตรีการอยู่ในวงถ้าเกิดว่าไปพูดถึงการทำงานในอนาคตมันมีส่วนช่วยมันมีผลช่วยเหมือนอย่างอาจารย์บอกมีประมาณนั้นบ้างไหมครับส่วนช่วยในเรื่องของการทำงานในอนาคตผมว่าชัดเจนนะครับคืออย่างวงโยธวาทิตจะสอนให้เราอดทนรู้จักการทำงานเป็นส่วนรวมการทำงานเป็นทีมเวลาเราไปทำงานในด้านนอกที่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีหรือมันเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่ว่าต้องใช้งานเป็นทีมต้องอาศัยความเข้าใจกันรู้สึกการแชร์เหตุผลซึ่งกันและกันว่าแบบนี้ควรทำหรือแบบนี้ไม่ควรทำผมว่าการทำงานด้านนอกถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าอีกอย่างนึงคือประสบการณ์ไม่ว่าอย่างของวงโยธวาทิตเนี่ยประสบการณ์ที่ให้ตรงเนี้ยมันสูงมากมันสูงในเรื่องการทำงานเป็นทีมการเชื่อฟังกันเหตุและผลของมันครับท่านผู้ชมนอกเหนือจากว่าจะเสียการเรียนแล้วไหมนะครับอีกคำถามนึงที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดเหมือนกันถ้าเกิดชอบด้านดนตรีอยู่วงโยธวาทิตอีกหน่อยโตไปเรียนดนตรีในแง่ของการประกอบอาชีพการหางานทำมีโอกาสยังไงบ้างครับก็ในเรื่องของเรียนทางด้านดนตรีก็ถ้าเราจบมาอย่างจบครุจบครูเราก็จะสามารถมาบรรจุเป็นครูประจำในสาขาของดนตรีหรือในหมวดศิลปะอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับดนตรีในโรงเรียนได้และอย่างถ้าคนไหนที่สนใจที่จะเล่นอย่างเดียวแสดงดนตรีอย่างเดียวแล้วก็ณปัจจุบันเมืองไทยก็จะมีวงที่เปิดรับทางด้านการเล่นการแสดงอย่างนี้เป็นอาชีพเป็นศิลปินอ๋อมีมีวงที่เล่นเป็นอาชีพด้วยมีครับ
ก็อย่างแสดงในแต่ละที่อาจจะไปแสดงต่างประเทศบ้างที่เป็นวงของกรุงเทพเลยเป็นวงของเมืองไทยเลยครับที่แบบไปแสดงดนตรีในแต่ละที่คุณมีเมื่อสักครู่ได้เห็นการฝึกซ้อมการเตรียมตัวมากขนาดนี้คือการที่จะไปแข่งในระดับนานาชาติแบบนี้การเตรียมตัวนี่คือต้องหนักมากขนาดนี้หรอคือผ่อนได้ไหมเพราะว่าท่านผู้ชมถ้าเกิดเห็นนะครับคือทุกคนนี่พร้อมเพรียงกันแบบว่าไม่ใช่แค่การเล่นดนตรีแต่ท่าเท้าท่าทุกคนต้องเป๊ะมากเลยต้องซ้อมกันหนักขนาดนี้เลยหนักขนาดนี้มันเป็นเรื่องปกติครับหรอครับคือการแสดงของวงโยธวาทิตจริงๆแล้วเวลาอยู่ในสนามเล่นแสดงจริงๆจะแค่ประมาณ12ถึง13นาทีหรือ15นาทีแค่นั้นไม่เกินนั้นซ้อมกัน3เดือนเนี่ยนะ3เดือนนี่เป็นขั้นต่ำครับ3เดือนนี่คือเป็นขั้นต่ำครับแต่กว่าเด็กที่จะมาเล่นได้3เดือนนี่คือเป็นเด็กที่สามารถที่จะอ่านโน้ตได้แล้วมีพื้นฐานแล้วแต่ก่อนหน้านั้นอีกอะไรเงี้ยสักประมาณเท่าไหร่สมมติมีน้องเข้ามาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ไม่เคยเป็นอะไรพวกนี้มาก่อนเลยกว่าจะเข้ามาสู่วงโยธวาทิตจนกระทั่งไปเล่นแข่งได้นี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ประมาณสัก1เทอมครับ1เทอมการศึกษาก็ประมาณ 3-4 เดือนโดยประมาณครับโดยประมาณ4ถึง6เดือน4ถึง6เดือนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรก็ตามใช่ครับโทษนะครับในฐานะที่เป็นคนสอนทั้ง2ท่านนะครับครับเด็กบอกว่าดุมั้ยบางเวลาบางเวลาบ้างครับมันต้องมีบ้างอาจารย์ประกอบครับการที่ทำงานมาตรงนี้อาจารย์ประกอบบอกว่าอยู่กับวงโยโทที่มาเป็น10ปีอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์เพราะว่าแน่นอนท่านผู้ชมการควบคุมเองการบริหารจัดการเรื่องของเอกสารคิดสภาพว่าคนร้อยกว่าคนอยู่ด้วยกันหลายๆเดือนแค่นี้ก็เหนื่อยแทนอาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรทำไมอยู่กับตรงนี้ได้เป็น10ปีครับอาจารย์คือถ้าพูดจริงๆแล้วผมไม่ใช่เป็นครูดนตรีไม่ใช่เหมือน2ท่านนี้ที่ไม่ได้เรียนดนตรีมาเลยนะครับผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ยิ่งแล้วใหญ่เลยจ้ะเนี่ยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์บังเอิญว่าช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ครูทางด้านดนตรีเขาไม่มีโรงเรียนก็ทางฝ่ายบริหารก็พอดีผมทำงานฝ่ายปกครองก็มอบหน้าที่เป็นคนที่ทำหน้าที่ประสานงานจัดการอะไรต่างๆแต่เราทำงานมานี้ไม่ใช่เราทำเฉยๆเราทำร้องต้องศึกษาด้วยศึกษารูปแบบวิธีการอาจจะสอนไม่ได้ดนตรีแต่ว่าการบริหารจัดการนี้ก็พอจะรู้ว่าควรจะทำอะไรยังไงเอกสารอะไรยังไงจะสมัครหรือว่าเด็กเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทำให้เด็กเข้าเรียนหนังสือพร้อมกับเรียนดนตรีพร้อมกับทำกิจกรรมได้อย่างไรบ้างอันนี้เราต้องศึกษาก็ใช้เวลาตรงนี้อยู่พอสมควรจนปัจจุบันนี้ก็พอจะฟังออกว่าดนตรีที่เด็กเขาบรรเลงอันนี้มันเพี้ยนหรือว่ามันถูกหรือมันไม่ถูกยังไงจากอาจารย์คณิตศาสตร์เนี่ยใช่ครับคือท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ผมมาดูเด็กๆซ้อมกันคุณต้นบอกว่ามีเสียงเพี้ยนออกมาคือผมยังไม่รู้เลยว่าเพี้ยนอยู่ตรงไหนยังไงอาจารย์ฟังได้แล้วว่าก็พอจะฟังออกว่าเพลงตัวนี้ไอ้ตอนนี้มันไม่ใช่ตรงนั้นแล้วมันอาจจะหลุดมาแล้วครับ10กว่าปีที่ดูมาเหนื่อยไหมอาจารย์ถ้าพูดถึงเหนื่อยก็พอสมควรที่จริงวัยผมนี่วัย64ตอนนี้64อาจารย์ยังต้องเกษียณแล้วสิเกษียณแล้วแต่ว่าโรงเรียนยังไม่เกษียณโรงเรียนให้จึงยังให้ช่วยก็เลยก็เหนื่อยพอสมควรเหนื่อยเป็นช่วงเหนื่อยเป็นช่วงตอนที่ไปประกวดครับบนดนตรีโลกเพราะว่าการประกวดดนตรีโลกแต่ละครั้งเราต้องเตรียมการค่อนข้างจะยาวมากการฝึกซ้อมจริงๆก็เตรียมอย่างเช่นสมมติเราจะไปปีต่อไปก็ปี2010ประมาณ60เนี่ย2500ประมาณ58 59ต้องเตรียมการแล้ว2 ปีต้องเตรียมการเรื่องของบุคลากรเรื่องของเด็กนักเรียนว่าเราต้องวางแผนแล้วว่าเราต้องการเครื่องดนตรีอย่างเครื่องดนตรีชิ้นไหนที่เด็กยังไม่มีแต่เรายังขาดเราต้องหาคนแล้วหาคนมาที่จะมาให้เป็นนักดนตรีของส่วนนั้นครับและพอหลังจากได้ตัวแล้วการฝึกซ้อมนี่เหนื่อยมากๆครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเที่ยงคืนบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันคือเราต้องดูแลในฝ่ายของคนควบคุมต้องดูแลต้องประสานงานอาหารการกินเป็นยังไงการติดต่อกับผู้ปกครองเป็นยังไงต้องประชุมผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้าใจว่างานนี้มันจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างเพื่อให้ผู้ปกครองเขาได้สบายใจว่าลูกเขามาอยู่ตรงนี้แล้วเขาปลอดภัยและก็การเรียนเขาไม่เสียต้องบริหารจัดการทุกอย่างพร้อมกับทางท่านผู้อำนวยการคือผู้บริหารของโรงเรียนทั้ง4ฝ่ายด้วยและผอ.ก็ด้วยทีนี้ถามคุณบีกับคุณต้นนิดนึงเพราะว่าเคยตั้งแต่เป็นอยู่ในวงจนกระทั่งมาควบคุมวงแล้วบางท่านก็ต้องเป็นคนที่เป็นวัทยากรด้วยจากตอนที่เราอยู่ตรงนั้นกับตอนนี้ที่เป็นคนมาคุมมาดูแลแล้วเนี่ยความรู้สึกแตกต่างไปยังไงบ้าง
ก็แตกต่างขึ้นเยอะครับจากตอนเด็กๆเราเล่นอย่างเดียวเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องวางแผน เราไม่ต้องวางแผนอะไรคือมีคนบอกมาว่าทำแบบนี้ละกันใช่แบบว่ามีพี่มีอาจารย์บอกว่าเอาแบบนี้นะแบบนี้ทางเราก็เดินทางตามนั้นเลยทำอย่างเดียวครับแต่พอเราโตขึ้นมาถึงจุดนึงเราก็รู้ว่ามันมีหลายอย่างที่เราต้องคิดต้องปรึกษากับทีมงานก่อนว่าแบบนี้จะดีไหมแบบนี้ควรไหมเพื่อให้เด็กได้สิ่งที่ดีที่สุดไปเพราะคือแบบบางทีจะไม่เหนื่อยเกินไปจะแบบว่าเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กดีกว่าผมว่าแล้วมันทำให้เราได้จนถึงวันนี้แล้วอย่างคุณบีครับตอนที่เราเป็นเด็กอยู่ในวงกับตอนที่ต้องมาดูแลวงอันไหนเหนื่อยกว่ามันเหนื่อยกันคนละแบบครับยังไงบ้างตอนเด็กๆมันก็คือมันเหนื่อยแค่ร่างกายมันพักมันก็หายแต่พอมาเริ่มมาทำงานเนี่ยมันอยู่ข้างบนแล้วก็มันเหนื่อยทางด้านความคิดมากกว่าว่าต้องเตรียมงานว่าจะทำยังไงให้สู่เป้าหมายได้ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดอะไรเงี้ยท่านผู้ชมนี่คือเป็นภาพของคนเบื้องหลังบางคนบอกว่าเอ๊ะทำงานปกติซ้อมก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงน้องๆเองที่อาจจะทำกิจกรรมอยู่จริงๆคนเบื้องหลังก็เหนื่อยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ท่านอาจารย์ประกอบครับคำถามสุดท้ายของเราคราวหน้าไปคนไทยจะไปแพ้ชาติใดในโลกไหมหรือเราจะต้องไปรักษาแชมป์ให้ได้ครับก็ตั้งความหวังว่าต้องรักษาแชมป์แต่ว่าการรักษาแชมป์กับการป้องกันแชมป์กับการได้แชมป์นี่มันคนละรูปแบบกันก็จะหนักหน่อยแต่ว่าทีมงานต่างๆเราก็คิดว่าเรามีพร้อมแล้วก็ทางฝ่ายบริหารทางท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบันก็คือนายนาวียั่งยืนซึ่งเป็นผู้อำนวยการปัจจุบันนี้ก็ได้เตรียมการที่จะวางจัดสรรงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะให้ได้รับช่วงในอีก4ปีข้างหน้าว่าจะต้องไปทำตรงนี้ให้ได้เราจะไปรักษาแชมป์มั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ไปแล้วก็ความหวังก็คือเต็มร้อยนะครับคือถ้าไปนี่ถ้าไปตรงนี้แล้วต้องคือของสุสานตีทุกครั้งที่เราลงประกวดหมายความว่าถ้าลงประกวดต้องอย่างน้อยๆก็ต้องไม่แชมป์ก็ต้องรองแชมป์ทุกครั้งที่ทำมาแต่ตั้งแต่ตั้งวงมาครับคุณบีว่าไงมั่นใจไหมก็มั่นใจครับก็ต้อง4ปีข้างหน้าต้องรักษาแชมป์ได้ใช่ครับคุณต้นมั่นใจมั่นใจครับท่านผู้ชม3คนมั่นใจผมก็มั่นใจด้วยนะครับ4ปีข้างหน้ามาดูกันครับว่าสุสานตีจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าถามความมั่นใจคนนี้บอกได้เลยว่าเต็มร้อยครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับครับ